วันนี้คุณแม่เตรียมขนมปังเอาไว้เปิดรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเพราะว่าวันนี้เมนูอาหารที่จะกินกับขนมปังได้กินกับข้าวได้เป็นของที่กินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะหลานๆเริ่มหิวหรือยังลูกลูกบิงขนมปังเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์ทองก้อนว่าขนมปังที่กำลังปิ้งอยู่เนี่ยวันนี้จะกินกับอะไรแล้วก็ทั้งคนแก่และเด็กจะได้อร่อยไปด้วยกันหลายๆคนหนูปิ้งขนมปังทองก้อนไปไหนลูกเมื่อกี้มาแล้วไปไหนจ๊ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งโหกินมาเลยค่ะพอขนมปังนี่กินก็มาแล้วนะคะพอวางปุ๊บเปิดรายการปั๊บนะคะเราได้มีโอกาสที่จะวางแผนการทำหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อเช้านี้อย่างคนที่มีนิมิตมาอย่างดีแล้วว่าเราจะมีกรรมนิมิตและคตินิมิตในการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นการบริหารกรรมของเรามันจะมี1การรู้จักกรรมในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีกรรมในอดีตที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เราเรียกว่ากรรมนิมิตเราต้องจัดการบริหารกรรมในปัจจุบันเพื่อให้เรามีปัจจุบันกรรมซึ่งในอนาคตมันจะเป็นกรรมนิมิตของเราและคตินิมิตก็คือกรรมที่จะไปข้างหน้าเราคาดหวังอะไรกับการมีชีวิตของเราอย่างคนที่จะบริหารกรรมในทุกช่วงของเวลาที่ทำให้เรามีความเป็นปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดวันนี้คุณแม่เริ่มต้นรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนโดยการปิ้งขนมปังเพราะว่ากรรมในอดีตของคุณแม่กินขนมปังกับอะไรรู้ไหมไม่ได้กินกับเนยแล้วก็ไม่ได้กินกับนมนะกินกับน้ำแกงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นน้ำแกงที่คุณยายทำให้แล้วก็แบบเช็ดเลยเอาขนมปังเนี่ยเช็ดเลยแทบจะเรียกว่าน้ำแกงไม่ติดจานเลยแกงนั้นชื่อว่าแกงมัสมั่นแกงแก้วตามัสมั่นแกงแก้วตาแม่ต้องเท้าความอีกแล้วเท้าความอันที่เก่ามากๆเนี่ยก็คือกาบเฮเรือเจ้าฟ้ากุ้งแต่ว่าเป็นเจ้าฟ้ากุ้งนี่นึกถึงอยุธยานะใช่ครับในช่วงของวัดชัยนะครับวัดชัยเป็นตระกูลวังบวรวังหน้าจ้าใช่แล้วก็พอผ่านยุคท่านเจ้าฟ้ากุ้งก็เป็นกาบเฮเรือของพระพุทธเลิศล่าเป็นรัชกาลที่รัชกาลที่เท่าไหร่เนี่ยพระพุทธเลิศล่าที่2ตกประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แกงมัสมั่นเนื้อนพคุณจ้าอืมเนี่ยเป็นกาบเฮเรือจ้าจ้าแต่เท้าความเข้าไปอีกก็คือว่าเป็นแกงของฝั่งมุสลิมแต่ว่าไม่เหมือนกับแกงฝั่งไทยนะมันแยกเป็น2ตำรับตำรับฝั่งไทยก็จะหวานหน่อยออกหวานนำมีเค็มเปรี้ยวเอาขนมปังจิ้มอ่ะแทบจะเรียกว่าเลียปากเลยไม่ได้เลียจานขนมปังปากจานยายไม่ได้กินขนมปังกับเนยนะกินกับแกงมัสมั่นจ้ะแต่ขนมปังที่วันนี้ที่แม่ย่างคือโฮเกรนนะมันเป็นขนมปังเหนียวๆเนื้อเหนียวๆสำหรับกินกับแกงอร่อยมากเลยลูกอร่อยมากเลยล่ะถ้าฝั่งมุสลิมเนี่ยตอนนี้ก็คือมันจะเค็มอย่างเดียวไม่มีรสอื่นเพราะว่าเขากินหวานเขาไม่กินหวานไม่เขาไม่กินหวานก็ขาดความละมุนไปนิดก็เลยมันอยู่ที่ความถนัดเนาะก็จริตเราว่ามันต้องอาหารไทยมันต้องมีความกลมกล่อมไล่ระดับชั้นไปว่าเค็มอันนี้ก่อนเค็มอันนี้อีกนิดนึงเค็มอันนั้นอีกหน่อยนึงหวานก็ไม่ใช่หวานโดดๆภาษารวมๆคืออะไรนะจรุงนะคะวันนี้เราจะกินมัสมั่นที่จรุงมากเลยขนมปังแม่สุกแล้วอ่ะแต่มันง่ายมากเลยอ่ะแต่ว่าปิ้งไปเรื่อยๆเนาะแจ้งว่าเมื่อวานนี้ลูกได้ทำไว้ให้แล้วเพราะว่าแกงมัสมั่นเนี่ยต้องทำมากกว่า 4-6 ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ที่นอนดึกนั่งทำมัสมั่นนี่เองแต่ว่ามัสมั่นสูตรลูกเนี่ยเดี๋ยวแม่จะดูว่าให้แม่ดูว่ามันมีเคล็ดลับอะไรอยู่ในนั้นโอเคสิ่งที่อร่อยที่สุดในนั้นไม่ใช่เนื้อสัตว์คือไม่บอกแท้เดี๋ยวให้แม่ชิมเดี๋ยวเราจะรู้ตอนนี้คุณแม่รู้ว่าสไตล์แท็กของคุณยายเด็กๆมันหัวล้อมันชอบมากเลยเราจะดูว่าน้ำแกงมีอะไรที่อร่อยมาอธิบายค่ะลูกนี่เราใส่เอาพริกแกงมัสมั่นอ่ะคั่วกับหอมให้มันใสก่อนหอมหอมใหญ่นะคะลูกโอเคใสพอใสปุ๊บเราก็เอาหัวไชเท้าอันนี้ป่าที่ว่าอร่อยใช่ๆๆอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวให้แม่ตุ่มลองละจ้าจ้าจ้าแล้วก็มันเนี่ย
แม่ต้องนึกว่ามันเป็นกิเลสเลยล่ะถ้าทำกับข้าวอยู่นี่ลูกจะต้องมันก็เหมือนกิเลสแล้วนะถ้ามันได้ที่จริงๆอ่ะไอ้เหลี่ยมคมของมันเนี่ยมันจะต้องกลมนัวเนียใช่ไหมใช่เพราะนัวเนียใช่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ให้มันน้ำแกงอ่ะมันนัวจ้ะคือหมายถึงว่ามันเอาไอ้ผิวที่มันเละๆ เนี่ยออกไปทำให้น้ำแกงนัวมันก็ยังเหลือก้อนกลมๆใช่ใช่โอเคแม้เหลี่ยมหักเหลี่ยมนะคะที่สำคัญคือขิงซอยเพราะว่าฤดูนี้มันร้อนต้องขับลมอ้าวไม่ใช่ร้อนแล้วกินขิงจะยิ่งร้อนหรือรู้ไม่ถ้าในทะเลทรายอ่ะแม่ต้องกินชากับขิงอ๋อจ้ะเพื่อลดความร้อนในร่างกายนะนี่แม่ยังดูว่าไม่มีอะไรที่เราปลูกไม่ได้เลยนะก็ส่วนใหญ่นี่เราปลูกได้หมดเลยนะคะปลูกได้หมดเลยครับขิงต่อไปมีขิงแล้วน้ำตาลปี๊บจ้ะและแค่แล้วก็และนี่อะไรคะลูกอันนี้มันของฟักทองแกงบวชมันมันแสดงว่ามีหลายเมนูที่รักที่หลังเด็กๆอันนี้ถั่วก่อนมาถั่วมันก็จะไปทำให้มีความมันหอมมากขึ้นกินได้เลยไหมคะลูกกินได้เลยครับอันนี้เราคั่วเองด้วยนะคะอ้อยคั่วอยู่เมื่อกี้บุญล่ำเหรอคั่วถ้าไม่อร่อยแม่บุญล่ำนี่วันนี้บุญวันเกิดของเขาห้ามเรียกเขาบุญล่ำเรียกบุญล่ำน่ะดีแล้วทำไมอ่ะเพราะว่ามีบุญที่ล่ำออกมาลูกอวยพรได้ไหมได้อ่ะอวยพรน้องหน่อยแล้วคือคำอวยพรใดๆในโลกนี้คงไม่มีความหมายไปกว่าการกระทำที่บุรุษปฏิบัติอยู่แล้วจ้าถูกต้องมันงดงามและมีธรรมะที่แม่สั่งสอนมาถูกต้องดุแล้วธรรมะนั้นอ่ะคือพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่สามารถปฏิบัติได้แม่นแล้วพญานาคยักษ์อินทร์พรหมเทวดาถ้าต้องการสั่งสมบารมีใหม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะได้ลูกเข้าใจถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเพราะว่าที่อื่นนิพพานไม่ได้มนุษย์ใช่เพราะฉะนั้นขอให้บุญล่ำของพี่เนี่ยเจริญในธรรมบุญล่ำของพี่ทองก้อนจงเจริญในการบริหารกฎแห่งการกระทำที่สุจริตต่อเนื่องอยู่เนืองนิดจนกระทั่งชีวิตพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายแล้วก็มีปัจจุบันกรรมที่บอกว่าเราเห็นค่าในตัวเราและไปสว่างนะลูกจ้ะมามาแล้วค่ะขนมปังมายังเจ้าโอ๊ะมาแล้วค่ะมาค่ะมารับขนมปังเขาก่อนค่ะคุณแม่เนี่ยนะครับรู้เลยว่ามีเด็กหลายคนที่จะเหมือนคุณยายคือกินมัสมั่นกับแกงเนี่ยไม่ค่อยเป็นวันนี้คุณยายจะนำเสนอให้หลานๆรู้ว่าเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาขนมปังไปเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นแป้งใช่ไหมลูกเป็นตัวที่จะกินอะไรให้อร่อยได้โหดูสิคะเนี่ยหอมจังเลยลูกไหนฮะนี่แม่ลองชิมสิชิมเฉยๆหรือว่าชิมใส่ขนมปังลูกทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าอยากให้แม่บอกว่ารสมันเป็นอย่างไรบ้างแม่ใช้ขนมปังชิมนะมันจะได้แม่ชิมอันนี้ก่อนได้ไหมได้ว่าไอ้ที่ลูกใส่ไปอ่ะหัวไชเท้าเนี่ยหัวไชเท้าไม่ได้เป็นของแพงเลยนะหัวไชเท้ามันเป็นของที่แบบมันทุกครัวเรือนมันสามารถเลยนะไปซุปเป็นอะไรก็ได้เป็นหัวไชเท้าที่แตกต่างหัวไชเท้านะคะทองก้อนไม่ผิดหวังเลยอ่ะเพราะว่ามันซึมเข้าไปในเนื้อหัวมันเหมือนเรากำลังกินน้ำแกงแต่มันเป็นวุ้นเนาะครับเป็นวุ้นเป็นเยลลี่อ่ะก็แกงมัสมั่นก็คือแกงที่มีผีเสื้อน่ารักความหวานแล้วก็ความหวานนิดนึงหวานนำตามเค็มแล้วก็เจือด้วยเปรี้ยวเนี่ยนะอันนี้เราไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ได้เลยลูกเพราะว่าโอ้โหรสชาติมันที่สุดแล้วอ่ะแล้วแม่ฉันกระทัวนะนี่ไงถั่วไว้น้ำลายไหลแหละนี่พวกเราทำงานหนักกันหรือเปล่าเนี่ยกินกันจนอร่อยมากเลยขอบอกอะไรนะคะมันเป็นอะไรที่แบบลูกจ๋าเราเปิดร้านอาหารกันเถอะลูกเพราะว่าเราจะไม่ต้องขึ้นทะเบียนคนยากจนกินอย่างราชาเลยนะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะซื้อได้ที่ไหนคะซื้อไม่ได้ครับอันนี้ต้องเนี่ยทูบเผาอย่างเดียวแม่ขอ
สูตรเนี้ยไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งด้วยได้ไหมลูกได้กำลังได้งบประมาณเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องงบประมาณต้องหันมาเป็นทางการนิดหน่อยในการที่จะจัดการอบรมนะคะการเทรนเป็น spiritual trainer นะคะแล้วก็เป็นการเปิดในการทำงานที่จะมีเมนูอาหารได้มาหมอจ๋าต้องดูเราอยู่หนึ่งในนั้นคือมัสมั่นมัสมั่นนี่แหละจ้าลูกคิดคอสและเท่าไหร่คะหมายถึงว่าเอาสักครั้งหนึ่งลูกตอนอบรมลูกก็ไปสอนไอ้ปิ๊มมันหน่อยไม่มีปัญหาเลยแม่รู้สึกว่าไอ้โฮเกรนเนี่ยมันเข้ากับน้ำแกงดีมั้ยพอดีมากเลยค่ะเพราะว่าโฮเกรนมันจะมีความเหนียวแล้วก็มีเม็ดธัญพืชไอ้เนี่ยมันเยี่ยมจริงๆเลยนะลูกเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ามีคนถามผมว่าคนที่ลดความอ้วนน่ะกินอันเนี้ยไม่กินแป้งหรอกใส่ไปทำไมมันจะเข้ากันเหรอแต่อันเนี้ยคือสีอันนี้สูตรทองก้อนเหรอใช่ใช่อ๋อคนอื่นไม่มีเหรอ โอ้โหทองก้อนอย่าค่าตัวแพงนักนะรู้สึกเก่งหลายเรื่องมากเลยเดี๋ยววางแขนก่อนลูกคิดแป้งอันเนี้ยนะคะคุณแม่ยังว่าเด็กบางคนชอบกินเพราะมันเป็นแป้งแต่สำหรับคนลดความอ้วนอย่างคุณแม่เนี่ยขอนี่เลยค่ะไอ้หัวไชเท้ามันมันเหมือนเยลลี่ที่มันมีรสชาติของแกงมัสมั่นมันกรุบๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันละมุนไปด้วยรสชาติแล้วที่เรารู้สึกได้เลยสำหรับคนแก่นะคนเอาอันนี้ตอนนี้ไม่ทำเรื่องเด็กอย่างเดียวนะคนแก่นึกถึงยายด้วยคนแก่ก็ต้องการอะไรบางอย่างที่มันจะลุงใจเมื่อวานเนี้ยครอบครัวของพี่คุณสากลกับอาม่าปานีสอนคุณแม่เยอะไปคิดเลยว่าจะต้องทำอะไรให้คนแก่เพราะว่าลูกก็บอกว่าแม่กับพ่อมีความสุขแกงอย่างเงี้ยเป็นเมนูของเราที่นี่และที่อู่ข้าวอู่น้ำในคอร์สการอบรมเราทำให้บุคลากรของเราเนี่ยหิวแล้วสิเนี่ยอ่ะไปคือน้ำลายอยู่นี่จ้ามาต่อแล้วมาต่อทำอะไรต่อลูกแม่บอกว่าแพงไหมถ้าแรงลูกชังไม่แพงจ่ายเป็นบุญโอ้ฟังแล้วน่ารักมากเลยทองก้อนคนเชียร์เยอะมากเลยตอนนี้มีแต่ทองก้อนทองก้อนจะทำอะไรก็ทองก้อนทั้งนั้นเลยอันนี้เรามาจ้าบวชท่าน